แพทพาวเวอร์แพททำแฟนคลับสุดฟินจับกีตาร์เล่นเพลงให้ฟังดีต่อใจแฟนคลับจริงๆอดีตนักร้องดังแพทพาวเวอร์แพทจับกีตาร์ทั้งเล่นทั้งร้องโชว์พลังเสียงโพสลงไอจีบอกเลยว่าไพเราะไม่เคยเปลี่ยนหลังจากที่นายวรยศบุญทองนุ่งหรือแพทพาวเวอร์แพทอดีตนักร้องชื่อดังยุค90เจ้าของเพลงรักอันตรายและหลุดปากใช่ไหมถูกศาลตัดสินจำคุก50ปีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพด้วยการประพฤติตัวดีในเรือนจำเป็นครูดนตรีให้กับผู้ต้องโทษคนอื่นๆกลายเป็นนักโทษชั้นดีได้รับการลดโทษต่อเนื่องจนเหลือการจองจำเพียง16ปี6เดือนและได้การปล่อยตัวจากเรือนจำในโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเมื่อวันที่4มกราคม64ที่ผ่านมาล่าสุดแพทพาวเวอร์แพทได้จับกีตาร์มาร้องเพลงสดๆให้แฟนคลับฟังผ่านอินสตาแกรมแพทขีดล่างขีดล่างพาวเวอร์แพทที่เพิ่งเปิดมีผู้ติดตามสูงเกือบ 200,000 คนแล้วพร้อมระบุแคปชั่นว่ารูปใบสุดท้ายปาดพาวเวอร์แพทโดยมาแฟนคลับเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมในพลังเสียงน้องหนุ่มแพทมากมายพร้อมทั้งบอกดีใจได้ฟังเธอร้องเพลงอีกครั้งและรอติดตามผลงานตลอดไปจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับทั้งรุ่นเก่าและแฟนคลับหน้าใหม่ส่งสิ่งของต่างๆมาให้เจ้าตัวเพื่อเป็นกำลังกันนภัทรเคลียร์ชัดๆสถานะสิตาชูตอนนี้คือแฟนเก่าแฟนใหม่กันนภัทรหรือกันเดอะสตาร์ออกมาตอบคำถามคาใจชาวเน็ตแล้วหลังมีภาพชวนลุ้นรีเทิร์นเลิฟแฟนเก่าสิตาชุติภาวรการจากกรณีชวนลุ้นในโลกโซเชียลที่ได้มีการแชร์ภาพต้นมะพร้าวในโลเคชั่นเดียวกันของหนุ่มนักร้องกันนภัทรอินใจเอื้อหรือกันเดอะสตาร์และสาวสวยสิตาชูหรือสิตาชุติภาวรการซึ่งทั้งคู่เคยปลูกต้นรักคบหาดูใจกันมาก่อนในช่องปี2017ทำให้ชาวเน็ตมโมกันไปไกลว่าถ่านไฟเก่าของทั้งจะปะทุขึ้นมาอีกครั้งใช่หรือไม่แต่ล่าสุดทางด้านของหนุ่มกันนภัทรได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อเคลียร์ประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของแฟนคลับเรื่องนี้ว่าภาพดังกล่าวเป็นสถานที่เดียวกันจริงซึ่งตนไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมากับครอบครัวไม่ได้ไปในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งทันทีที่มีข่าวตนได้ส่งข้อความไปขอโทษฝ่ายหญิงที่ทำให้เดือดร้อนและยืนยันว่าความสัมพันธ์เป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นจักรจันทร์อคัมสิริโพสต์ซึ้งหลังทราบข่าว GOT7 ไม่ต่อสัญญา JYP Entertainment จักรจันทร์อคัมสิริสาวอากาเซ่โพสต์ซึ้งถึงหนุ่มวง GOT7 หลังทราบข่าวไม่ต่อสัญญากับค่าย JYP Entertainment ยกวงทำเอาเหล่าอากาเซ่หรือแฟนคลับจอง4หนุ่มสุดฮอต GOT7 นักร้องดังจากเกาหลีที่ประกอบไปด้วยมาร์คJB แจ็คสันจินยองยองแจยูคยอมและสมาชิกคนไทยอย่างแบมแบมตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางค่าย JYP Entertainment โดยพวกเขาจะเข้าร่วมงาน Golden Disc Award เป็นกิจกรรมกลุ่มสุดท้ายงานนี้นักแสดงงามจักรจันทร์อคัมสิริที่ก็เป็นอากาเซ่ตัวยงถึงกับต้องโพสต์ภาพพร้อมข้อความลงไอจีส่วนตัวว่าฉันก็รักของฉันเข้าใจบ้างไหมก็7รักนะ GOT7FORREVER โดยมีอิโมจิหัวใจสีเขียว7ดวงซึ่งเป็นสีของแฟนด้อมวงนี้อยู่ด้วยซึ่งก็มีเหล่าแฟนด้อมมากมายเข้ามาส่งข้อความให้กำลังใจซึ่งกันและกันโซเชียลแชร์ภาพเด็ดมารีเบอร์เนอร์พิษกาชัยร่วมแก๊งเพื่อนสนิทสนมชาวเน็ตแชร์ภาพมารีเบอร์เนอร์พิษกาชัยรวมตัวแก๊งเพื่อนสนิทสนมตอกย้ำข่าวสัมพันธ์เลิฟโซเชียลลุ้นให้เป็นคู่จริงก
ำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากหลังจากที่เพจเมาส์มอยข่าวชื่อดังอย่างเจ๊มอย108ได้โพสต์ข้อความที่ลูกเพจที่น่ารักส่งมาสอบถามเปิดประเด็นชวนสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสาวมารีเบอร์เนอร์และหนุ่มหล่อคนดังพิษกาชัยอดีตนักร้องวงซีควีนว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันแน่เพราะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ลงสตอรี่ไอจีคล้ายกันบ่อยๆหลังจากนั้นไม่นานก็มีชาวโซเชียลเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะกรี๊ดโดดดอโอ้ยลูกสาวฉันขอให้เขารักหนูจริงๆนะลูกมารีนางต้องการรักที่จริงใจถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแม่ก็จะยืนข้างๆเสมอถ้าการที่ลงสตอรี่ใกล้กันแล้วต้องคบกันตักกับความคิดอะไรก่อนจะส่งข่าวอะไรตามมารีให้ละเอียดกว่านี้ไม่น่าเบื่อแทนน้องเพราะว่ามีฝักเข็บสดพวกนี้น้องถึงแทบไม่ค่อยลงอะไรเลยพวกเขาเป็นเพื่อนกันพิษไม่เคยเมนมารีนะแต่เมนพิมถาถ้ามารีจะคบใครจริงๆน้องไม่ปิดหรอกคะไม่ต้องมาสืบแบบนี้และล่าสุดได้มีการแชร์ภาพใหม่ออกมาตอกย้ำความจิ้นของคู่นี้อีกระลอกโดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเข้ามาโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าฉันเล่นแท็กนี้อยู่คนเดียวหรือเปล่าแต่พิษมารีน่ารักนะว่าละแก๊งพิษคือใหญ่แต่กลมเกลียวกันมากตามแก๊งนี้มาเป็นปีเพราะบอโพสต์ซึ่งภาพดังกล่าวเผยให้เห็นว่าสาวมารีเบอร์เนอร์ก็มีกิจกรรมร่วมกับแก๊งเพื่อนของพิษกาชัยอยู่บ่อยๆมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ในส่วนของความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะเป็นอย่างไรคงต้องรอฟังชัดๆจากปากเจ้าตัวเองก็แล้วกันโซเชียลเปิดประเด็นกันณภัทรรีเทิร์นรักแฟนเก่าโพสต์ภาพคล้ายไปด้วยกันณภัทรหรือการเดอะสตาร์กำลังถูกจับตาสถานะหัวใจไม่แพ้สาวมารีเบอร์เนอร์หลังชาวเน็ตแชร์ภาพชวนสงสัยเหมือนออกทริปท่องเที่ยวไปกับแฟนเก่าในขณะที่ตอนนี้นักแสดงสาวคนสวยมารีเบอร์เนอร์กำลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับหนุ่มหล่อคนดังพิษกาชัยอดีตนักร้องวงซีควีนว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันแน่เพราะสังเกตเห็นว่าช่วงนี้ลงสตอรี่ไอจีด้วยกันบ่อยๆแก่ล่าสุดเพจเมาส์มอยข่าวชื่อดังอย่างเจ๊มอย108ก็ได้โพสต์ข้อความเปิดประเด็นชวนคิดขึ้นมาอีกแล้วว่าเมื่อคนเราเลิกกันแล้วการมูฟออนไวไม่ใช่เรื่องแปลกเช่นเดียวกับอดีตคนรักคู่หนึ่งในขณะที่ฝ่ายหญิงกัดบัวไม่เหลือใยมีหนุ่มใหม่มาจีบไม่ขาดสายและดูเหมือนว่าชีจะมูฟออนไม่รอละนะหลังจากที่ชีเปิดใจก็ตะลอนทัวร์กับแก๊งบอยแบรนด์คาดว่าน่าจะกิ๊กกับหนุ่มในกลุ่มเพื่อนนั่นแหละแต่ฝ่ายพระเอกก็ไม่น้อยหน้าปิ่งสงสัยว่าฮีน่าจะกลับไปหากิ๊กเก่าสมัยละอ่อนล่าสุดติ่งสงสัยทั้งคู่ไปล้านลาทะเลด้วยกันแน่ๆพระเอกลงสตอรี่ฝ่ายน้องนีลงไอจีในเวลาถัดมาภาพเดียวกันสถานที่เดียวกันแค่ไม่ได้ถ่ายคู่กันแค่นั้นดูท่าน่าจะเซฟตัวเองเพราะคงกลัวคนจะรู้ว่ามีซัมติงกุลงงวกกันไปวนการมาเพราะน้องนีเก่าแก่ของพระเอกเนี่ยก็เคยพบปะกับนางเอกตอนนางเอกเป็นแฟนพระเอกมาก่อนนะคือถ้าต่างฝ่ายต่างมีใครแล้วจริงๆเราก็ควรดีใจอดีกว่ากูที่ไม่มีใครไม่มีเลยปล.ห้ามเมนแซหรือพาดพิงใครจนเสียหายอ่านเพื่อความอรรถรสเดากันพอเป็นกระแสแล้วช่วยชะโงกดูตังในบัญชีด้วยเตือนด้วยความหวังดีกูไม่เกี่ยวนะแย่ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็ไม่พลาดที่จะเดากันไปต่างๆนานาแต่ดูเหมือนว่าชื่อของพระเอกคนดังกล่าวหลายคนจะพากันนึกไปถึงหนุ่มกันณภัทรอินใจเอื้อหรือกันเดอะสตาร์ที่ได้แยกทางกับสาวมารีไปแล้วก่อนหน้านี้ในขณะที่สาวแฟนเก่าก็มีคนเดาว่าจะเป็นสาวส้มหยุด
ใช่หรือไม่พร้อมงัดหลักฐานเป็นภาพถ่ายที่ทะเลที่เดียวกันมาแชร์แต่งานนี้ใช่หรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปนะ